สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาเลเซียแจกเงินทุกคนครอบครัวละ 16,000 คนโสดได้ 8,000 ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ได้มีการแจกเงินช่วยเหลือจากสถานการณ์โควิดต่างประเทศต่างก็แจกเงินเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเพราะตอนนี้หลายๆประเทศออกมาแจกเงินประชาชนโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียอัดฉีดงบประมาณ 2.5 แสนล้านริงกิตหรือราว 1.88 ล้านล้านบาทในมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจรับมือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิดโดยเว็บไซต์ Free Malaysia Today เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลบางส่วนดังนี้เบี้ยเลี้ยงเดือนละ200ริงกิตหรือราว 1,500 บาทแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรตม.ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งควบคุมการเคลื่อนไหว MCO ตั้งแต่วันที่1เมษายนช่วยเหลือ 1,600 ริงกิตหรือราว 12,000 บาทแก่ประชาชน4ล้านครัวเรือนที่มีรายได้ 4,000 ริงกิตหรือราว 30,000 บาทหรือต่ำกว่านั้นโดยจ่ายก้อนแรก 1,000 ริงกิตหรือราว 7,500 บาทในเดือนเมษายนและอีก600ริงกิตหรือราว 4,500 บาทในเดือนพฤษภาคมเงินช่วยเหลือ800ริงกิตหรือราว 6,000 บาทแก่ประชาชนอายุ21ปีขึ้นไปที่มีรายได้ 2,000 ริงกิตราว 15,000 บาทหรือต่ำกว่านั้นโดยจ่ายก่อน500ริงกิตหรือราว 3,700 บาทในเดือนเมษายนและอีก300ริงกิตราว 2,300 บาทในเดือนพฤษภาคมเงินช่วยเหลือ 1,000 ริงกิตแก่ผู้มีรายได้ 4,000 ถึง 8,000 ริงกิตราว 30,000 ถึง 60,000 บาทโดยจ่ายก่อน500ริงกิตหรือราว 3,700 บาทในเดือนเมษายนและจ่ายส่วนที่เหลือในเดือนถัดไปเงินช่วยเหลือ500ริงกิตหรือราว 3,700 บาทแก่คนโสดอายุ21ปีขึ้นไปที่มีรายได้ตั้งแต่ 2,000 ถึง 4,000 ริงกิตหรือราว 15,000 ถึง 3,000 บาทการพักชำระหนี้6เดือนยกเว้นค่าเช่าอาคารของรัฐ6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนมอบเงินช่วยเหลือเดือนละ600ริงกิตหรือราว 4,500 บาทนาน3เดือนสำหรับผู้มีรายได้ต่ำกว่า 4,000 ริงกิตหรือราว 30,000 บาทที่บริษัทมีรายได้ลดลงกว่า 50% ตั้งแต่วันที่1เมษายนไม่อนุญาตให้นายจ้างลดเงินเดือนลูกจ้างที่ได้เงินเดือนต่ำกว่า 4,000 ริงกิตหรือราว 30,000 บาทข้าราชการและข้าราชการเกษียณได้รับเงิน500ริงกิตหรือราว 3,700 บาทโดยนายมูยิดดินยัตซินนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเผยว่าขอให้คำมั่นว่าจะมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึงโดยต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้ด้านหลังเรียกได้ว่าทุกประเทศต่างก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชนสำหรับประเทศไทยใครได้รับ 5,000 บาทแล้วก็ขอยินดีด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ